สิบข้อเรียกร้องก็คือสิบข้อเรียกร้องค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เราไม่สนับสนุนประชาชนปลดแอกทุกการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาหนูบอกและย้ำตลอดว่าถ้าไม่มีสามข้อนี้จะไปที่สิบข้อไม่ได้เพราะงั้นเราซัพพอร์ตเพื่อนเต็มที่ค่ะพรรคการเมืองจะมีมากขึ้นไปเรื่อยคนเก่งก็จะมาลงการเมืองมากขึ้นคนชั่วก็จะมาลงการเมืองมากในปัจจุบันนี้เป็นที่น่าอับอายนะครับมีส.ส.จำนวนมากในรัฐสภาที่ประชาชนก็ประนามว่าเป็นกาลกินีของประเทศเชื่อคำกล่าวหาที่ยุยงให้ประชาชนแตกแยกกันเปลี่ยนกันเองสิ่งที่พวกเขาต้องพูดอย่างนี้เพราะพวกเขาต้องการทำลายความชอบธรรมของการเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาและประชาชนทางการเวียดนามระบุว่าล่าสุดพายุได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงไปแล้วอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอีก27คนโอ้ยหนักแล้วครับทีนี้ระบายน้ำไม่ทันแล้วนะครับน้ำท่วมบ่อด้วยนะครับโอ้ตายตายตายหนักเลยครับพายุเข้านะฮะท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันนะเวลาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองมันต้องดูชัยภูมิดูฟ้าดูฝนดูแผ่นดินมันมีสูตรในการเดินมีกลยุทธ์ทางการอาหารก็มีคล้ายๆกันการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองก็เหมือนกันต้องดูทัมมิ่งนะไอ้แมวเขาวางหลักวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549เพราะเป็นวันที่เขาเสียผลประโยชน์จากพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเข้าทำการยึดอำนาจและต่อมาถูกแจ้งข้อกล่าวหาจำนวนมากรวมแล้วประมาณ22คดีนะครับในคดีการทุจริตคอร์รัปชันปัจจุบันหลบหนีอยู่ที่ประเทศดูไบนะครับหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลหรืออยู่ภายใต้อานาจของซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นเครือข่ายส่วนหนึ่งที่สนับสนุนของฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งคนลี้ภัยคนหลบหนีโดยส่วนใหญ่จะหลบหนีไปอยู่ที่ดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะนี่เราต้องรู้เราต้องเข้าใจรู้ให้ลึกนะครับอ้าวตอนนี้มันเป็นยังไงเกมนะฮะนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาวางผิดเรื่องของชัยภูมิไม่ดูดินฟ้าอากาศในการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองโอกาสล่มเป็นไงสูงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ขอสวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook นะฮะรับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของประวินนะเป็นเรื่องของม็อบปลดแอกซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดนะที่จะไปบุกวงบุกวังนะจตุพรก็บอกว่าตกลงเอาไงจะบุกวงบุกวังเอาไงเอาแน่ๆออกมาชัดๆเอาไปดูการเคลื่อนไหวก่อนนะฮะว่ามีการเคลื่อนไหวอะไรบ้างในเชิงปรากฏการณ์ทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายที่จะโจมตีทั้งธนาธงธนาธรแกนนงแกนนำเขาจะเอาไงไปฟังคำพูดเขาก่อนนะจากนั้นเดี๋ยวมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันนะครับสิบข้อเรียกร้องก็คือสิบข้อเรียกร้องค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เราไม่สนับสนุนประชาชนปลดแอกทุกการสัมภาษณ์ที่ผ่านมาหนูบอกและย้ำตลอดว่าถ้าไม่มี3ข้อนี้จะไปที่10ข้อไม่ได้เพราะงั้นเราซัพพอร์ตเพื่อนเต็มที่ค่ะการความคาดหวังของเรานะครับต่อการชุมนุม2วันนี้คืออะไรครับความคาดหวังหลักของเราต่อการชุมนุมในครั้งนี้คือการสื่อสารให้คนฟังได้มากขึ้นว่าเราต้องการอะไรทำไมเราถึงต้องปฏิรูปสถาบันทำไมเราถึงต้องไล่ระบอบประยุทธ์ออกไปอันนี้คือพอยต์หลักๆที่เราต้องการนะคะแล้วก็อีกสำคัญอีกอย่างนึงคือเราต้องการให้รัฐบาลเห็นว่าม็อบเราไม่ใช่ง่อยๆมันอย่าคิดว่าเราเป็นนักศึกษาอย่าคิดว่าเราเป็นเด็กแล้วเราไม่มีพลังคุณควรฟังประชาชนทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่แค่ไหนก็ตามเพราะว่าคุณถือว่าคุณมาเป็นรัฐบาลแล้วคุณต้องมาบริหารประเทศ
คุณต้องใส่ใจประชาชนต้องดูแลประชาชนถ้าคุณทำตอนนี้ถ้าคุณทำตรงนี้ไม่ได้คุณควรออกไปค่ะเรื่อยๆพรรคการเมืองจะมีมากขึ้นไปเรื่อยคนเก่งก็จะมาลงการเมืองมากขึ้นคนชั่วก็จะมาลงการเมืองมากขึ้นในปัจจุบันเป็นที่น่าอับอายนะครับมีส.ส.จำนวนมากในรัฐสภาที่ประชาชนก็ประณามว่าเป็นกาลกินีของประเทศผมได้ยินกับหูผมเป็นกาลกินีของประเทศเป็นตัวถ่วงความเจริญของประเทศผู้สื่อข่าวอยู่นี่คุณช่วยเอาไปลงหน่อยผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีคนด่าผมอีกผมชอบการต่อสู้พอเขาต้องปรับปรุงนะฮะปรับปรุงตัวถ้าจะเป็นส.ส.ผมถือผมโชคดีที่ผมไม่ลงเลือกตั้งอะไรกันไปแล้วผมไม่ต้องไปร่วมกับการากินีบางคนไม่ใช่ทั้งหมดนะครับจำนวนหนึ่งที่เขาควรต้องปรับตัวอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรพูดไปแล้วชาติเสียหายก็ไม่ควรพูดไม่ใช่คิดแต่เล่นการเมืองอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจผลประโยชน์ของชาติจะเป็นยังไงบ้างมีคนอย่างนี้เยอะมากแม้แต่เลือกโรคโควิดไปดูที่มันให้สัมภาษณ์กันนี่มันเคยรักษาหน้ารักษาตาของประเทศไทยไหมมันเอาแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บมาเล่นการเมืองกันผมไม่ได้เป็นญาติกับบิ๊กตู่นะแต่เขาก็มาที่ชอบตามรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้สนับสนุนเผด็จการบ้าบอคอแตกอะไรหรอกมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้ชาติมันเดินได้ที่เราทำมันถูกแล้วไม่ต้องไปฟังใครวิจารณ์ที่ทำได้ถูกแล้วครับหน้าที่ตึกไทยสมิทครับก็เรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าขอให้เราเชื่อมั่นในพลังของพวกเขาการที่คิดว่าผมอยู่เบื้องหลังหรือเป็นผู้สนับสนุนการชุมนุมของนักศึกษาประชาชนหมายความว่าเราไม่เชื่อมั่นในประชาชนว่าพวกเขามีเจตจำนงที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเสรีได้ผมคิดกลับเจตจำนงที่เรียกร้องประชาธิปไตยของพวกเขาแข็งกร้าเป็นเสรีภาพของพวกเขาและมีหรือไม่มีผมมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับอย่าดูถูกพลังของประชาชนครับอย่าไปเชื่อคำกล่าวหาที่ยุยงให้ประชาชนแตกแยกกันเปลี่ยนกันเองสิ่งที่พวกเขาต้องพูดอย่างนี้เพราะพวกเขาต้องการทำลายความชอบธรรมของการเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษาและประชาชนกล้องวงจรปิดในเมืองเวสจับภาพเหตุการณ์ขณะที่เสาไฟฟ้าโค่นลงมานะคะแล้วก็ไปทับชาวบ้านที่กำลังขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดีแต่โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะเวียดนามต้องเผชิญกับลมกระโชกแรงและฝนฟ้าคะนองจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึนที่พัดขึ้นฝั่งเมืองดานังในวันนี้ก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปทางเหนือของเวียดนามและมุ่งหน้าเข้าลาวนะคะทางการเวียดนามระบุว่าล่าสุดพายุได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากความรุนแรงไปแล้วอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอีก27คนเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากสภาวะอากาศรุนแรงที่อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มต่อไปชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในเมืองเวจังหวัดเถื่อนเทียนเวหาติ่งและกวางบิงได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะถนนมีต้นไม้หักโค่นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ประเมินว่าน่าจะมีบ้านประมาณ 1,700 หลังที่หลังคาถูกพายุพัดเสียหายอย่างสิ้นเชิง
ขณะที่สนามบินในหลายจังหวัดของเวียดนามโดยเฉพาะในแถบตอนกลางของประเทศประกาศยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวในวันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะทางการเวียดนามได้วางแผนอพยพประชาชนนับล้านคนเนื่องจากคาดว่าพายุอาจจะมีความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมากค่ะโอ้ยหนักแล้วครับทีนี้ระบายน้ำไม่ทันแล้วนะครับน้ำท่วมบ่อด้วยนะครับโอ้ตายตายตายหนักเลยครับพายุเข้าครับตอนนี้ครับบรรยากาศต้นข้าวล้มหมดแล้วนะครับระบายน้ำไม่ทันเอาไงดีเนาะไงเนาะน้ำก็ท่วมบ่อครับขึ้นมาไหมลูกมึงพากันขึ้นมาแม่เขาห่มเดี๋ยวมันบ่สบายอายุเข้าโอ้โหโหตาย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 แล้ววันนี้นัดน้องไม่ใส่บทวะบทไม่ลมมันแล้วโอ้ตาย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 น้ำท่วมในกระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นนอกจากปรากฏการณ์เหล่านี้แล้วก็มีพี่สิสุวรรณจันยานะครับนักร้องเรียนก็ไปร้องเอาผิดที่ปปช.ก่อนหน้านี้เอาผิดกับนักร้องนักแสดงนักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับท่อน้ำเลี้ยงนะครับเอาหลักฐานไปร้องนะครับนอกจากนี้พี่สิสุวรรณไปร้องที่ปปช.แล้วเอาไปร้องนะครับที่กรมสรรพากรให้ตรวจสอบภาษีของผู้กำกับหนังนักร้องนักแสดงฮะแล้วก็ไอ้พวกแกนนำทั้งหลายนะก็ตอนนี้เป็นเคสที่2ที่พี่สิสุวรรณจันยาเขาทำจัดให้เลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยปรากฏการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นนะตำรวจทำอะไรนะตำรวจก็มีการเตรียมพร้อมตั้งป้อมต่างๆกองทัพบกก็มีการตามเตรียมอุปกรณ์พื้นที่นะตำรวจก็มีการเตรียมกำลังอยู่ 8,000 กว่านายเกือบ8เกือบ 9,000 นายนะครับใช้แผนกรกฎ52ถ้ามีการเผชิญหน้ากรกฎแปลว่าอะไรกรกฎเนี่ยในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองใช้ในปี2552กรกฎก็คือราศีกรกฎราศีกรกฎคืออะไรแมลงป่องมันมีกลยุทธ์ของมันนะ1 2 3 4 5มี4ขั้นตอนนะครับตอนนี้ก็ฝึกในตามพื้นที่ต่างๆตำรวจทั่วประเทศระดมเข้ากรุงเทพมหานครนะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำทำไมผมรู้กรกฎ52ไม่รู้ได้ไงรู้ทั้งกรกฎ52กรกฎ53ด้วยนะมันมีที่มาที่ไปของมันน่ะในเรื่องของแผนแต่ละแผนเนี่ยนะครับตั้งแต่รัฐบาลของยุคตอนนั้นก็รัฐบาลยุคคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีก็แผนกรกฎ52นะครับต่อมาเผาเมืองก็กรกฎ53นะก็มีแผนที่แตกต่างกันไปนะกลยุทธ์ที่มันแตกต่างกันไปนะครับไม่เหมือนกันในกรกฎ52ตอนนี้เขากับอัพมาสตาร์ทที่กรกฎ52ก่อนนะครับก็จะมาใช้ถ้าเกิดมีการเผชิญหน้าขณะเดียวกันจตุพรพรหมพันธ์นะก็บอกว่าตกลงม็อบจะยังไงแกนนำจะบุกไปวังประชิดวังจะไปที่เขตพระราชฐานเนี่ยจะไปสนามหลวงสนามหลวงสนามหลวงก็ไม่ใช้มท.ก็ไม่ใช้ธรรมศาสตร์นะฮะก็มีคำสั่งอย่างเป็นทางการของมหาลัยธรรมศาสตร์ให้ปิดมหาลัยธรรมศาสตร์นะฮะก็คงจะมีการแจ้งความคดีสรุปแล้วม็อบจัดชุมนุมที่ไหนมีความผิดหมดเอาละสินะฮะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็บอกไว้แล้วบอกว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นผู้บงการโดยเฉพาะนักการเมืองและพรรคการเมืองพี่สุวรรณยังบอกอีกนะครับบอกว่า6พรรคการเมืองเนี่ยที่สนับสนุนกลุ่มม็อบเยาวชนปลดแอกมีความผิดตามกฎหมายถึงขั้นยุบพรรคการเมืองและบุคคลที่มาแถลงก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยใจเย็นๆนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยดูนะผมถึงบอกไงเดี๋ยวโดนหมดโดนไปแถวนะครับเพราะกลยุทธ์หลักที่กำลังเดินอยู่ณปัจจุบันคือจับปล่อยจับปล่อยเป็นเพียงยุทธวิธี
จะปล่อยจะปล่อยสองสาวถึงผู้มุ่งการแสบเผ็ดไหมดูแล้วฟังไม่มีอะไรแต่มันสาวถึงผู้มุ่งการสาวผู้มุ่งการยิ่งสาวยิ่งลึกยิ่งสาวยิ่งลึกไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองเห็นไหมชัดเลยนะสรุปเรื่องการแก้ไขธรรมนูญนะครับหรือไม่แก้ไขธรรมนูญมันเกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองมันเกี่ยวข้องกับใครก็ผลประโยชน์ของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มนะฮะประชาชนปลดแอกมีการดูหมิ่นเหยียดหยามนะฮะมีการลิดรอนพระราชอำนาจสิ่งที่ตามมาคืออะไรฮะนักการเมืองและพรรคการเมืองไปสนับสนุนย่อมมีความผิดไปด้วยเป็นผู้บงการท่อน้ำเลี้ยงให้การสนับสนุนไปหมดเลยเห็นไหมนะสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าขบวนการนะขบวนการเนี่ยเขากำลังเดินอยู่เอาล่ะนั่นคือภาคปฏิบัติการหรือว่าในเชิงงานวิเคราะห์ในเชิงการสังเคราะห์ล่ะนะผมยังยืนยันเหมือนเดิมฮะคำพูดของประวินนะที่บอกว่าโอ้ยเนี่ยวันที่19วันที่20เนี่ยจะมีฝนหลวงนะเกิดขึ้นนะพระเจ้าอยู่หัวสั่งปล่อยฝนหลวงมาเพื่อที่จะไม่ให้มีม็อบทำการทำลายม็อบไปอยู่โลกไหนมาตอนนี้ปรากฏว่าพายุฮะกำลังเข้าที่เวียดนามจากเวียดนามกำลังทะลักเข้ามาสู่ประเทศไทยวันที่18 19 20เลยนะครับจะเข้ามายังประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้ที่เวียดนามได้รับความเสียหายมากนะครับในประเทศไทยก็ภาคอีสานเริ่มได้รับความเสียหายแล้วกองทัพต่างๆนะฮะตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกพลตำรวจจักรทิพย์ชัยจินดาแล้วก็ผู้บัญชาการกองทัพต่างๆโดยเฉพาะกองทัพภาคที่4ก็มีการเตรียมกองกำลังนะเตรียมพร้อมรับมือพายุสั่งทหารพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ไม่วิตกอะไรนะจะไม่ให้เกิดการปะทะอะไรเรื่องม็อบเพราะรับผิดชอบเรื่องม็อบนะครับก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะฮะก็เรียกว่าพายุที่กำลังเข้าม็อบรู้ตัวไหมม็อบรู้ตัวว่าจะมีพายุแล้วทำไงทราบไหมฮะเขาก็เตรียมให้เตรียมทุกคนเตรียมให้พร้อมร่างกายให้อบอุ่นนะฮะก็เตรียมเครื่องอะไรนะเตรียมผ้ากันฝนมาด้วยนะฝนตกคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ฝนนะมันเป็นวาตภัยวาตภัยก็คือภัยที่มาจากลมโดยเฉพาะวันที่19นะฮะท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันนะเวลาเดินกลยุทธ์ทางการเมืองมันต้องดูชัยภูมิดูฟ้าดูฝนดูแผ่นดินมันมีสูตรในการเดินมีกลยุทธ์ทางการอาหารก็มีคล้ายๆกันการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองก็เหมือนกันต้องดูทัมมิ่งนะไอ้แมวเขาวางหลักวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549เพราะเป็นวันที่เขาเสียผลประโยชน์จากพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเข้าทำการยึดอำนาจและต่อมาถูกแจ้งข้อกล่าวหาจำนวนมากรวมแล้วประมาณ22คดีนะครับในคดีการทุจริตคอร์รัปชันปัจจุบันหลบหนีอยู่ที่ประเทศดูไบนะครับหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลหรืออยู่ภายใต้อำนาจของซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นเครือข่ายส่วนหนึ่งที่สนับสนุนของฝั่งสหรัฐอเมริกาซึ่งคนลี้ภัยคนหลบหนีโดยส่วนใหญ่จะหลบหนีไปอยู่ที่ดูไบหรือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะนี่เราต้องรู้เราต้องเข้าใจรู้ให้ลึกนะครับอ้าวตอนนี้มันเป็นยังไงเกมนะฮะนั่นหมายความว่าในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเขาวางผิดเรื่องของชัยภูมิไม่ดูดินฟ้าอากาศในการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองโอกาสล่มเป็นไงสูงนะครับขณะเดียวกันในกลยุทธ์หลักจับปล่อยทำให้กลุ่มผู้ต่อสู้หรือว่ากลุ่มที่เป็นแกนนำม็อบเนี่ยนะฮะฮึกเหิมพอฮึกเหิมเข้าพอทีนี้พอรู้ตัวพอติดกับดักปุ๊บเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะโดนไปก็หลายสิบคดีรวมบางคนโดนไป160คดีนะครับก็เลยเริ่มเผาๆเริ่มเผาๆลงนะฮะและขณะเดียวกันเจ้าที่ทำไงฮะตามจุดต่างๆเขาก็มีการติดกล้องวงจรปิดวงจรเปิดทั้งทำเนียบรัฐบาลทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับทั้งที่สนามหลวงนะแล้วก็พระบรมทรงม้าเนี่ยเขตพระราชฐานเนี่ยตั้งกล้องวงจรปิดหมดเลยเอาทำไมกล้องวงจรปิดไปติดทำไมหน้ากองทัพบกมันทางผ่านมาเนี่ยถนนราชดำเนินเนี่ยก็ติดกล้องวงจรปิดติดทำไมฮะติดเพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการเอาผิดยังไงม็อบนี่เคลื่อนขึ้นมาจะไปตั้งเริ่มที่ไหนตั้งในธรรมศาสตร์นอกธรรมศาสตร์ขยับเคลื่อนไปไหนโดนท่านผู้ชมคอยดูนะหลังจากนี้นะโดนแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่ามีความผิดนักการเมืองพรรคการเมืองคนไหนไปให้การสนับสนุนคอยดูนะฮะเดี๋ยวมันจะสาวถึงผู้บงการเจ้าที่ตำรวจไม่ทำก็ไม่ได้เพราะมีความผิดตามมาตรา157เพราะแน่นอนนะชัดเจนว่างานนี้มันมีนักการเมืองและพรรคการเมืองทำโบมาล่าสุดประชาชนเห็นละโอ้โหมีนักการเมืองอ๋อมีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องด้วยนะที่ผ่านมาผมบอกใจเย็นๆใจเย็นตอนนี้ก็ได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วใช่ไหม
เราได้เห็นเชิงประจักษ์ยังค้างตัวละครนะอีกตัว2ตัวอีก2ตัวสุดท้ายค้างไอ้แมวนะนะแล้วก็ค้างเจ๊ก็เจ๊สมพรเนี่ยยังค้าง2คนนะในขณะที่พลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับเนี่ยบอกว่ารู้แล้วรู้ตัวหมดแล้วว่าใครเป็นคนบงการใครเป็นคนสั่งการมารู้แผนหมดแล้วว่าเขาจะทำอะไรนะพลเอกประยุทธ์นี่เก่งนะหรือเก่งกว่าเดิมรู้หมดละว่าใครจะเดินใครเป็นคนสั่งการมากลยุทธ์การสั่งการยังไงกระบวนการการสั่งการภาคปฏิบัติการยังไงเออเสียไก่ก็เหนื่อยนะโผล่มาแล้วนะฮะก็24กันยายนก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะรอดไม่รอดแต่โครงการเดียวกันที่นำหน้าไปก่อนเนี่ยติดคุกไป7ปีผมไม่บอกแล้วกันผมรู้จักติดคุกไปแล้ว7ปีตัดสินไปแล้วก่อนหน้านี้นะโครงการเดียวก็เสียไก่นะงานนี้เหนื่อยนะเหนื่อยเหินขึ้นคอฮะเป็นเรื่องของโครงการการทุจริตศาลจำไม่ผิดภาค5แหละนะฮะทำการตัดสินจำคุกโดยไม่รอลงอาญาเลยโครงการเดียวกันเลยนะครับตัดสินไปก่อนละเจ้าที่ข้าราชการโดนจำคุกไป34รายเออจับตามองให้ดีฮะการเมืองกำลังสนุกวันที่19จะมีอะไรไหมนะฝ่ายความมั่นคงก็บอกว่าเป็นเรื่องของซิมโบลิกเป็นการทดสอบการรวมตัวเท่านั้นเขามองในเชิงปรากฏการณ์แต่ความจริงไม่ใช่นะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าหลักที่เขาทำมาโดยตลอดเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นบันไดขั้นแรกถ้าแก้ไขรัฐธรรมนูญได้เมื่อไหร่เขาจะเดินต่อไปด้วยการขับไล่พลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมารัฐบาลติดกับดักทางการเมืองก็จะไปสนับสนุนเห็นด้วยเอาด้วยทั้งสส.สว.จะเห็นด้วยฝั่งรัฐบาลนะครับแต่พอได้รับทราบว่าข้อมูลดังกล่าวนะครับกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ลวงเพื่อล่อให้ไปติดกับเขาก็ถอนหักทำให้แผนวันที่19จึงไม่มีผลอะไรหนึ่งเจอเรื่องภัยธรรมชาติแล้วก็เราได้เห็นเรื่องอะไรนะครับเรื่องคำโกหกของประวินประวินโกหกชัดเจนนะว่าโอ้ยมันเป็นฝนหลวงอะไรพายุใหญ่ด้วยนะโกหกนะฮะพอบอกว่ามีการจับปล่อยก็อ้างว่าพระเจ้าอยู่หัวสั่งพระเจ้าอยู่หัวไม่สั่งไม่จำเป็นต้องไปถึงขั้นมือพระเจ้าอยู่หัวชาวบ้านนะรัฐบงรัฐบาลก็ทำได้อู้ต้องไปถึงหรอกนะขี้หมานะเรื่องแค่นี้มันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ต้องไปถึงประมุขของรัฐประวินพูดไปเรื่อยนะคราวนี้หนึ่งพายุอีกโกโซบิ๊กไปกันใหญ่นะฮะนี่คือสิ่งที่กำลังเกิด ตอนนี้นะม็อบวันที่19มันจะเป็นไงฟันธงเลยผมมาให้เต็มที่ 50,000 เจ้าที่ประมาณเสริมประมาณประเมินไว้ 20,000 ฝั่งไข่พรรคการเมืองเขาประเมินของเขาว่าเขาจะขนคนมาได้ประมาณ 100,000 เขาบอกจัดการ 100,000 ผมให้เลย 50,000 คนน้อยไปผมให้ล้านคนผมให้เผื่อเลยล้านคนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนไปดูนะเลยวันที่19จำผมคำพูดผมได้มันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะมันจะทำให้เกิดการแก้ไขธรรมนูญมันจะไม่เกิดมันจะทำให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไหมมันจะไม่เกิดแต่ประชาชนจะได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าอ๋อมันมีนักการเมืองอ๋อมีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะถามว่าเกมนี้จบหรือยังจะต้องเปิดยุทธการไต่ลงหรือยังทำไมอ่ะต้องปรับคำตรีหรือยังนะทำไมมันต้องรอเวลาต้องผ่านงบประมาณปี64ก่อนนะผ่านงบประมาณปี64เรียบร้อยนะครับจากนั้นรอเวลาผ่านวันที่6ตุลาผ่าน14ตุลาเอาละจากนั้นน่ะซ็อกเก็ตมันจะเข้าล็อกแล้วเกมมันจะเข้าล็อกแล้วนะฮะคอยจับตามองให้ดีการเมืองมันเหมือนละครนะการเมืองคือละครคือการเมืองนะฮะมันคืออะไรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองถ้าคุณเข้าใจหลักมันอย่างลึกซึ้งแล้วเห็นตัวละครการเดินกลยุทธ์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันจะรู้ทันทีว่าแต่ละฝ่ายเดินกลยุทธ์อะไรนะครับและเราสามารถถอดกลยุทธ์ของมันได้นะง่ายนะครับง่ายมากเลยว่าเกมมันจะเป็นยังไงผมเคยยินตลอดโอ้เกมนี้ง่ายจะตายเกมนี้ง่ายจะตายนะล่อเข้ามาล่อเข้ามาลึกติดกับดักหมดแล้วตอนนี้นะคนเหนือเขาเรียกว่าอยู่ในโอ่งแล้วอยู่ในกะละมังแล้วเป็นปูที่อยู่ในกะละมังกันดิ้นอะไรงงเงงอยู่ในกะละมังแล้วไปไหนไม่ได้วนอยู่ในกะละมังแล้วไอ้พวกนักการเมืองพรรคการเมืองก็คิดว่าโอ้ยไม่มีใครทำอะไรเขาได้คอยดูนะหุ้นส่วนจำไว้นะไอ้แกนนำทั้งหลายไอ้พรรคการเมืองไอ้นักการเมืองท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำไหลคอยดูนะเกมนี้คอยดูให้ดีนะเกมมันจะค่อยพลิกนะและความชอบธรรมสังเกตมันเริ่มเปลี่ยนเราดูจากไหนทราบไหมฮะสังเกตว่าไอ้แกนนำม็อบมันแฉกันเองแล้ว
นะแฉกันไปแฉกันมาบอลกับจานิวก็แฉกันไปแฉกันมาเรื่องเงิน 3,000 นะแฉกันไปแฉกันมาเรื่องของพรรคการเมืองของไอ้เด็กไอ้เพจเด็กเลวพ่อแม่เริ่มกระโดดหนีเพราะอะไรฮะพ่อแม่ต้องติดคุกอายุต่ำกว่า18ปีเด็กไม่ยอมอยากจะไปประท้วงนู่นปรากฏว่านะพ่อแม่ไม่เอาด้วยตัดงงตัดเงินเพราะอะไรอ่ะพ่อแม่ติดคุกด้วยไงอายุต่ำกว่า18ปีมีกฎหมายเยาวชนไงมีศาลเยาวชนไงนั่นหมายว่าพอจะมีการเอาผิดนะฮะหลังจากที่ไปบุกกระทรวงศึกษาธิการ2หนขึ้นมาพ่อแม่โดดหนีไงรัฐบาลแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนที่ผ่านมาแก้ปัญหาด้วยการทำความเข้าใจนะไม่ต้องไปทำความเข้าใจหรอกเสียเวลานะครับเพราะสื่อเด็กเขารับมาจากไหนทราบไหมเขารับจากนิวมีเดียคุณต้องอธิบายรูปแบบของนิวมีเดียสื่อใหม่นะคุณจะมานั่งจัดประชุมสัมมนาอย่างเดียวไม่ได้นะมันจะต้องใช้นิวมีเดียเป็นสำคัญสังเกตแล้วช่วงนี้พลเอกประยุทธ์จะไปเจอนักเรียนเจอเด็กหวังเอ้ยเด็กก็เอาประยุทธ์นะนี่กลยุทธ์ของเขาเขาก็คงสร้างภาพแบบนั้นแต่มันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นนะครับแต่หลักเนี่ยมันต้องไปไม่แก้รัฐธรรมนูญก่อนพอไม่แก้รัฐธรรมนูญเกมมันง่ายละเกมนี้ไม่มีแล้วมันเดิน2หลักแค่ที่ผมอธิบายเดิน2หลักเดินอยู่บนขาเดิน2ขาเนี่ยฟึบเข้าไปมันก็เกมก็จะเปลี่ยนสถานการณ์จะเปลี่ยนนะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนความชอบธรรมจะเปลี่ยนนะมันเห็นได้ชัดเลยพ่อแม่ก็ไม่เอาด้วยลูกก็โพสต์ข้อความไปไม่ได้แล้วพ่อแม่ตัดเงินนะจะไม่ให้ไปโรงเรียนแล้วเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่มันต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายนะตัวใครตัวมันนะไอ้พวกที่ยุให้เด็กออกไปบอกว่าออกไปสิออกไปสิสุดท้ายก็ไม่ยอมออกไปนะบอกดิฉันจะไปยืนดูเฉยๆถึงเวลาไปยุเด็กให้ไปตายข้างหน้าผมเรียนย้ำนะฮะทุกม็อบมันมีการสูญเสียจะสูญเสียมากสูญเสียน้อยการสูญเสียการสูญเสียคืออะไรเจ็บตายพิการ3ประการเนี่ยเจ็บตายพิการต้องจำไว้เลยนะฮะผมจำไว้เลยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงเพราะเห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานแต่ฝั่งของไอ้แมวจะต้องเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความรุนแรงให้ได้ทำไมต้องเร่งปฏิกิริยาให้เกิดความรุนแรงพยายามสร้างซิมโบลิกยั่วยุให้เกิดความรุนแรงให้ได้เขาทำสองประการนะหนึ่งยั่วยุให้เกิดการรัฐประหารซึ่งผมบอกมาตลอดไม่เกิดหรอกชัวฟันธงนะสองเขาจะต้องทำอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือสร้างความรุนแรงทำไมเพราะที่ผ่านมา89ปีการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จะต้องเกิดสองประการคือหนึ่งรัฐประหารและเกิดความรุนแรงหรือการนองเลือดเกิดขึ้นเท่านั้นน้องเลือดน้อยๆเจ็บ 10-20 คนเหมือนปี53เก็บอ่ะเต็มที่100คนอ่ะ99คนนึงเขาว่าน่ะแก้ธรรมนูญมันไม่แก้เก็บตายตายแค่นี้น้อยไปมันต้องตายเป็น100ตายเป็นตายเป็น100ตายเป็น 1,000 มันถึงจะเกิดแก้ไขธรรมนูญนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเร่งปฏิกิริยาเพื่อให้เกิดการสูญเสียให้มากที่สุดเพื่อเป็นข้ออ้างเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงธรรมนูญคราวนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เขารู้ทันมั้ยรู้ทันแต่จุดบอดของเกมนี้ในการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเนี่ยหนึ่งมันต้องเคลียร์ม็อบนะครับในภาคปฏิบัติการซึ่งผมบอกแล้วไงเดินพลาดมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมผมบอกแล้วพลเอกประยุทธ์จะพลาดพลาดเกมนี้ปุ๊บต้องไปเคลียร์ม็อบให้จบก่อนจริงๆมันไม่ควรจะมีม็อบเลยถ้าเดินหลักถูกนะตามหลักยุทธศาสตร์ของชาติคุณจะไม่มีม็อบเลยแต่ปรากฏว่ามาเดินทางนี้ไปเริ่มต้นที่ไม่ปฏิรูปพรรครวมพลังประชาชาติไทยไม่เชิญดร.อาทิตย์เข้าไปไปเอาข้าราชการที่เป็นพวกตัวเองไม่ทำการปฏิรูปประเทศไปตั้งกรรมการปฏิรูปประเทศเละเลยทีนี้ก็ม็อบก็มาเลยมาแล้วก็เอาไม่อยู่ก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมีการแตกหักเกิดขึ้นเอาละสมมติเคลียร์ม็อบได้เคลียร์ม็อบได้ถ้าไม่จับหลักให้แม่นยำไม่มีทางเลยนะหุ้นส่วนบอกว่าโอ้เศรษฐกิจจะดีนักเรียกเศรษฐทรงศาสตร์มาแล้วเศรษฐกิจจะดีเป็นไปไม่ได้นะผมพูดมากี่ครั้งแล้วผมให้พิสูจน์ด้วยล่าสุดเนี่ยวันที่1ก็บอกจับตามองให้ดีเดินพลาดอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีเรื่องแน่ๆเดี๋ยวเริ่มต้นจาก VIP เริ่มต้นจากระยองเริ่มต้นต้องแก้นี่ผมโอเคเราก็พยายามให้แก้มาเรื่อยๆตามทางนะคราวเนี้ยมันก็ดินพอกหางหมูมาบอกคอยดูเดี๋ยวม็อบมาแน่นะแล้วความชอบธรรมของม็อบจะมาวิธีแก้มันต้องทำงี้แต่เขาก็เลือกวิธีแก้ของเขาก็คิดว่ามันปฏิรูปได้ละมันเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจได้ละสุดท้ายม็อบมาแต่มันต้องแก้ม็อบนะหาเรื่องเขาใส่ตัวโดยไม่ควรจะเกิดนะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับมันใช้เวลาไหมไม่นานละไม่นานละมันก็จะใช้เวลาอีกไม่นานที่จะทำอะไรให้มันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นอย่างไรก็ตามฮะเกมนี้เราจะเห็นหน้าไพ่จนหมดสุดท้ายปลายทางของเกมนี้นี่มันแค่มาได้ครึ่งทางนะครับปลายทางของเกมนี้ใครชนะฟันธงกันเลยในเชิงการสังเคราะห์ประเทศชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ
ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ประชาชนเล่นนี้จะสง่าในสายตาโลกสื่อไปคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินจะเกิดไว้ด้วยชีวิตคือสามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติศาสตร์กษัตริย์เรียกได้ดังลมหายใจเราทั้งพร้อมจะป้องไว้หากมีใครคิดย่ำยีต้นชาตินี้จะไม่มีกลายพันธุ์เสียสละแบ่งปันกตัญญูสามัคคีจะร่วมกันเป็นต้นกล้าแห่งความดีแม่แม่แผ่นดินนี้ตายบารมีพระราI'm not afraid.